โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่กับผมลิคุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจัดดิกบัดดี้ไฟท์ของ Dragon World นะแม่งแฟกที่ชิบหาย นะบัดดี้ไฟท์ของ Dragon World นะครับผมก็จะเป็นของราชันมังกรหน้าเขาดรัมนั่นเองนะครับผมโอเคงั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะโอเคใบแรกก็คือแฟกนะแฟกนี้แฟกนี้เปิดแปดของแม่งได้มาใบเดียว หายากนะต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์หนึ่งนะมังกรสวีน่าของอาริฮอตแห่งเกลียวสวรรค์แสงนะใส่บิ๊กสองใบนะครับผมอันต่อไปจะเป็นมังกรสวีน่าของฟาโดแห่งก้อนระเบิดนะครับผมใส่บิ๊กสองใบนะไซส์หนึ่งสามขี้นั่นเองโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมังกรสวีน่าของดูเบลผู้ใช้ดาบเพลิงนะใส่บิ๊กสามใบนะไว้เพิ่มเกรดตอนเราได้ความเสียหายโอเคอันต่อไปเป็นมังกรสวีน่าของอัลคายผู้ใช้ไม้เท้าทรายนะใส่บิ๊กสองใบนะไว้มุกมากันเราเวลาเราได้ความเสียหายโอเคอันต่อไปจะเป็นมังกรสวีน่าเขาแม็กเลสผู้ใช้สอนวายุนะครับอันต่อไปก็จะเป็นมังกรสวีน่าเขามิซารุผู้ใช้ดาบมารนะครับใส่บิ๊กสองใบโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมังกรสวีน่าเขาแม็กเมรักผู้ใช้ดาบผู้ใช้หอกน้ำแข็งนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นราชันมังกรหน้าเขารำนะครับผมใส่ไปอีกสี่ใบอันต่อไปก็จะเป็นราชันมังกรหน้าสุดยอดราชันมังกรหน้าเขาไคเซอร์ดรัมนะใส่อีก3ใบนะครับอันต่อไปจะเป็นไอเทมนะฮะนี่เลยดาบราชันมังกรดราโกอิมเพอเรอร์นะเด็กนี้จะบอกไว้ก่อนว่าโล่เยอะมาก นะผมใส่โล่เยอะมากเด็กนี้เพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเน้นให้เรารับความเสียหายนะครับเพราะว่าตอนนั้นแหละเราก็เลยต้องมีโล่เยอะหน่อยนะเผื่อบางทีเวลาพลังชีวิตน้อยๆนะเราก็ต้องการไว้มั่งนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรากอนชิลด์เลยมังกรเขียวใส่4ใบรากอนชิลด์เลยมังกรทองใส่2ใบรากอนชิลด์โลแห่งราชันมังกรใส่4ใบรากอนชิลด์โลยักษ์แห่ง5เขาใส่3ใบรากอนชิลด์โลแห่งมังกรฟ้าใส่3ใบนะครับผมอันต่อไปก็เป็นรากูนิกชาร์ดนะใส่3ใบอันต่อไปก็จะเป็นรากูนิกกริมัวใส่2ใบนะครับชั้นเยี่ยมเลยอันสุดท้ายนะครับผมไม้ตายกีก้าเอาลิงคัตเชอร์นะเด็กนี้ต้องมีแล้วล่ะครับนะโอเคก็หมดไปเพียงเท่านี้นะเด็กนี้ต้องใส่โล่เยอะหน่อยนะเพราะว่ามันอันตรายมีความเสี่ยงต่อการแพ้สูงนะเพราะเด็กนี้มันก็แบบยังไงการป้องกันมันก็ใช้ได้อยู่แล้วครับเพราะว่ามันมีการ์ดที่ช่วยซัพพอร์ตมังกรห้าเขาเยอะอยู่นะมันช่วยซัพพอร์ตกันได้ดีในระดับหนึ่งนะครับผมซึ่งมันจะช่วยให้เราสามารถชนะได้นะถ้าเราเล่นแบบยังไงวะไม่รู้เด็กนี้ถือว่าเล่นแบบสนุกใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคลืมบอกไปอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางการจัดเด็กนะครับผมใครอยากจะตามหรือไม่อยากจะตามก็แล้วแต่ท่านนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมโอเคก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดเด็กอื่นๆของผู้ท่านได้นะใครมีเด็กแบบไหนก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมใครเล่นเวอร์ไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้นะผมอยากรู้นะครับเสียงเรื่องชาวบ้านอย่างเงี้ยนะโอเคแต่ครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเย้